สุดท้ายในยังเบลอแต่ภาพเธอมันชัดเจนชัดมากครับนะครับผมโอเคโอเคโอเคตั้งใจกันก่อนครับสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับแบงค์ช่องแบงค์ซ่าชาแนลปิ้งมาจนเป็นครับผมนี้กลับมาแล้วหลังจากที่หายไปนานมากแล้วก็ลงจากคลิปแมวแล้วครับผมซึ่งได้พูดตามตรงนะสาเหตุที่ผมไม่ค่อยได้ลงคลิปเพราะว่า1แหละงานยุ่งแล้วก็2ก็คือที่ทำงานผมเป็นที่ที่ผมถ่ายทำคลิปนะครับผมตอนนี้มันมีการสร้างภายนอกก็คือมีการต่อเติมอะไรเงี้ยซึ่งมันจะเสียงดังมากในเวลากลางวันนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลาที่ดึกแล้วที่ผมจะมารีวิวแล้วก็มีเวลาว่างนะครับผมซึ่งวันนี้คอนเทนต์ของผมเป็นคอนเทนต์ที่ค่อนข้างที่จะสุ่มเสี่ยงนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรผมไม่ได้สนใจนะครับผมซึ่งผมก็มีความชัดเจนในตัวเองอยู่แล้วในเรื่องการเมืองการเมืองอะไรอย่างนี้นะครับผมซึ่งคอนเทนต์ของผมนะครับวันนี้ผมจะเข้าไปในแบบเขาเรียกว่านะไทยรัฐออนไลน์เขาอ่ะได้รวบรวมรายชื่อพรรคการเมืองต่างๆแล้วก็ใครที่เป็นแคนดิเดตนายกเป็นนายกอะไรประมาณนี้นะครับสมมตินะครับผมเลื่อนไปแล้วเจอพรรคไหนที่ผมรู้จักผมก็จะพูดถึงเขาและเปรียบเทียบว่าสำหรับผมอะน้ำหอมตัวไหนที่เหมาะกับเขาเหมาะกับพรรคของเขาประมาณนี้นะครับผมซึ่งเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับผมเป็นความแบบปล่อยใจเป็นฟิลเล่นๆขำๆแล้วกันเนาะคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยพูดถึงนักการเมืองคนนี้ผมไม่เห็นจะรู้สึกถึงน้ำหอมตัวนี้เลยก็มันเป็นเรื่องส่วนตัวของใครของมันนะครับผมโอเคเรามาเริ่มกันที่คนแรกที่ผมจะเลื่อนไปเจอนะครับผมในทั้งหมด63คนเนี่ยมันไม่มีทางอยู่แล้วล่ะที่พูดถึงน้ำหอม63ตัวเนาะเอาเฉพาะคนที่ผมรู้จักแล้วก็ผมคิดว่าหลายคนน่าจะรู้จักและความรู้สึกส่วนตัวของผมก็แล้วกันนะครับผมโอเคพักแรกที่ผมรู้จักแล้วก็โอเคมันขึ้นมาเป็นอันแรกอะเนาะไม่ได้เรียงตามความชอบใดๆทั้งสิ้นนะโอเคเรื่องเจอแรกนะครับผมก็คือพักภูมิใจไทยซึ่งคนที่เป็นแคนดิเดตนายกในครั้งนี้ก็คือคุณอนุทินชาญวีรกุลนะครับผมสำหรับคุณอนุทินเนี่ยผมว่าหลายคนก็ต้องรู้จักเลยแล้วครับคุณหนูนั่นเองนะครับผมสำหรับคุณหนูเนี่ยส่วนตัวสำหรับผมนะถ้าให้ผมมองคุณหนูเป็นน้ำหอมสักตัวนึงนะผมมีความรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าอ่ะถ้ามองจากลักษณะทางกายภาพข้างนอกแบบมองเข้าไปแล้วปึ้งเลยอ่ะผมว่าแกก็เป็นคนที่มีความแบบดูน่ารักดีในความรู้สึกผมแล้วก็ดูน่ารักดีมีความตีตีอะไรเงี้ยนี่คือความรู้สึกส่วนตัวครับผมส่วนตัวนะครับนี่ก็คือคุณหนูเนาะซึ่งตอนแรกอ่ะผมคิดว่าผมจะเอาอีกกลิ่นนึงของชองฟองมาเตียมาเป็นคุณหนูแล้วแต่ว่าคิดไปคิดมาแล้วอ่ะอันนั้นเก็บไว้ให้คนอื่นดีกว่านะครับผมสำหรับคุณหนูนะครับคุณอนุทินเนี่ยผมมองว่าเป็นตัวนี้ครับปิ๊งพรรคข้อระบาดแฟนต้อมนั่นเองทุกคนเพราะว่าผมรู้สึกว่าพรรคข้อระบาดแฟนต้อมเนี่ยมันเป็นขวดที่มีลักษณะมีความแบบตะมูตะมีมีความเหมือนจะน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับกลิ่นของน้ำหอมตัวนี้นะครับมันเป็นกลิ่นที่มีความรู้สึกถึงความดุดันมันเป็นกลิ่นที่มีความรู้สึกถึงความเหมือนจะน่ารักด้วยตัวขวดมันแต่พอฉีดออกมาแล้วอ่ะมันเป็นกลิ่นที่มีความเป็นลาเวนเดอร์แล้วก็มีกลิ่นของความเป็นเอิร์ธตี้อะไรเงี้ยทุกคนซึ่งอ่ะผมมีความรู้สึกว่าความเป็นลาเวนเดอร์ความเป็นเอิร์ธตี้ความมีความควันๆอยู่ในกลิ่นน่ะมันเป็นกลิ่นที่ถามว่ามีความชัดเจนไหมชัดเจนครับเป็นกลิ่นที่มีความชัดเจนเลยอ่ะมีความรู้สึกว่าเราดมไปแล้วอยากจะได้อะไรต้องการอะไรมันก็สื่อให้เรารู้ตรงๆเลยว่ามันต้องการอะไรในตัวของมันนั่นก็คือมันต้องการที่จะเป็นกลิ่นของลาเวนเดอร์มันก็บอกเราตรงๆครับกลิ่นไงว่ามันเป็นลาเวนเดอร์แต่ส่วนตัวแล้วอ่ะผมมีความรู้สึกว่ากลิ่นเนี้ยมันเป็นลาเวนเดอร์ที่แบบลาเวนเดอร์จนเกินไปทุกคนมันมีความชัดเจนจนเกินไปชัดเจนในขณะที่ว่ามันไม่ได้ชัดเจนในกลิ่นแบบนั้นนะมันชัดเจนว่ากลิ่นมันต้องการจะสื่อสารกับเราอย่างไรแต่ลักษณะของขวดมันไม่ใช่ความรู้สึกเหมือนกลิ่นครับมันเป็นกลิ่นที่แบบเหมือนจะมีความรู้สึกถึงความแบบฉลาดเฉลียวในการทำกลิ่นมันมีความฉลาดเฉลียวในการทำขวดขึ้นมาให้เป็นอย่างเนี้ยล่อตาล่อใจให้เราซื้อใช่ไหมแต่กลิ่นมันมีความรู้สึกแบบมันไม่กลวงนะแต่มันแค่เหมือนจะไม่มีอะไรเลยในกลิ่นทุกคนมันเป็นกลิ่นที่มีความแบบว่าชัดเจนในความเป็นลาเวนเดอร์แต่ไม่มีลูกเล่นไม่มีอะไรเลยเป็นกลิ่นที่มีความรู้สึกว่าดมไปแล้วแบบว่าถ้าคุณชอบก็คือชอบถ้าคุณเกลียดคือเกลียดไปเลยนี่ก็คือกลิ่นนี้นะครับผมซึ่งส่วนตัวผมมีความรู้สึกว่ากลิ่นนี้มันเป็นกลิ่นที่ผมชอบขวดแต่ผมเกลียดกลิ่นของมันครับผมซึ่งถ้าถามว่าไปเทียบกับคุณอนุทินแล้วมันคืออะไรผมมีความรู้สึกว่าคุณอนุทินเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยเปิดรับอะไรบางอย่างสักเท่าไหร่นี่ผมพูดตามตรงนะผมมีความรู้สึกว่ากลิ่นเนี้ยมันมีความแฝงความเป็นสมุนไพรบางอย่างอยู่ในกลิ่นด้วยซึ่งมันไม่ใช่กลิ่นกัญชานะครับทุกคนมันไม่ได้กลิ่นจากกัญชาเสรีขนาดนั้นอ่ะแต่มันเป็นกลิ่นที่มีความเป็นสมุนไพรของลาเวนเดอร์และมีความเป็นลาเวนเดอร์ชัดเจนจนเกินไปสำหรับกลิ่นนี้ก็เลยรู้สึกว่าเป็นกลิ่นที่มีความใช้งานยากแต่ถ้าคุณชอบด้วยภาพลักษณ์ของมันด้วยขวดที่มีความน่ารักมีความดูดีหน่อยอะไรเงี้ยน่ารักหน่อย
คุณอาจจะชูสิ่งนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้แต่อินเนี้ยผมมีความรู้สึกว่าใช้ในอากาศประเทศไทยค่อนข้างที่จะยากมากครับเพราะว่ามันเป็นกลิ่นที่มีความตึ้มมีความรุนแรงของกลิ่นลาเวนเดอร์เกินไปแล้วลาเวนเดอร์ถ้าใส่มาเยอะเกินไปไม่มีความพอดีมันจะกลายเป็นเหมือนกลิ่นเนี้ยซึ่งถามว่าในโน้ตเนี่ยมันมีความเป็นเลมอนมีความเป็นซิตรัสไหมมันมีความเป็นซิตรัสทุกคนแต่ความเป็นซิตรัสที่ดีงามของมันความเป็นวานิลาหรือต็อกกาบินที่ดีงามของมันอ่ะถูกกลิ่นของความเป็นลาเวนเดอร์กลบไปค่อนข้างเยอะมันทำให้มิติในกลิ่นขาดไปมากๆในช่วงแรกครับผมถึงตอนติดผิวมันจะหอมมากๆก็ถึงกลิ่นนี้แต่ส่วนตัวแล้วผมไม่ค่อยชอบกลิ่นนี้นะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเออมาพูดว่ากลิ่นเนี้ยมันมีความคล้ายกับน้ำพิมเพราะว่าลักษณะกลิ่นมันเป็นแบบนั้นก็แล้วกันนะครับโอเคครับสำหรับพรรคการเมืองต่อไปก็คือพรรคชาติพัฒนาป้าซึ่งก่อนหน้านี้ครับผมพรรคการเมืองนี้มันน่าจะชื่อว่าพรรคชาติพัฒนาหรือเปล่านะแต่ว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นพัฒนากล้านะครับผมซึ่งคนที่ผมจะจำได้เวลาพูดถึงพรรคนี้ก็คือคุณก้อนจาติกวนิชนะครับผมซึ่งผมจะบอกว่าคุณกรเนี่ยผมเคยเข้าไปดูเขาในรายการฝ่ารถนะครับผมเนี่ยพี่ฝ่าอะไรเงี้ยซึ่งผมก็รู้สึกว่าเออเขาเป็นคนที่มีความรู้สึกว่าถ้าคุณได้ดูรายการของฝ่ารถเทปนั้นคุณจะรู้สึกว่าคุณกรเป็นคนที่มีความแบบเป็นคนที่มีความพยายามที่จะไหลตามน้ำไหลตามน้ำในที่นี้หมายถึงว่าเวลาที่มีอะไรที่เขาไม่เข้าใจเขาไม่เก็ตเช่นเขาอาจจะเป็นคนรุ่นที่ไม่ได้ใหม่มากดังนั้นเขาก็จะไม่เข้าใจสับวัยรุ่นบ้านเราเช่นแบบว่าเนี่ยเหรอนบนภาอะไรเงี้ยเนี่ยน่ะเหรอนบนภาแกก็ไม่เก็ตแกก็ไม่เข้าใจแต่ความไม่เก็ตความไม่เข้าใจของคุณกรเนี่ยเขาบอกคุณฟารุว่าผมขออนุญาตถ่ายรูปสิ่งนี้ไว้ได้ไหมเพื่อที่จะเอาสิ่งนี้ไปคิดไปพิจารณาไปลองดูเสริมสร้างความรู้ของเขาผมก็รู้สึกว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนที่แบบว่าเป็นคนที่ถึงเขาจะไม่รู้อะไรแต่เขาก็มีความยินดีที่จะรับรู้ยินดีที่จะเสพสิ่งนั้นยินดีที่จะทำความเข้าใจนะครับสำหรับผมคุณกรคือกลิ่นนี้ครับนั่นก็คือโปโลดีฟบลูพาฟาร์มทุกคนสำหรับโปโลดีฟบลูพาฟาร์มนะครับผมทำไมผมถึงเอามาพูดและเปรียบเทียบกับคุณกรนะครับเพราะว่ากลิ่นเนี้ยมันเป็นกลิ่นที่มีความรู้สึกถึงความเป็นคนรุ่นเก่าในตอนแรกทุกคนคือไม่ได้บอกว่ากลิ่นมันมีความโบราณนะแต่ว่าถ้าคุณพูดถึงน้ำหอมโปโลอะไรเงี้ยหรือ CK เนี่ยคุณจะรู้สึกว่าน้ำหอมรุ่นพ่อน้ำหอมของคนที่แบบว่าโตแล้วอายุเยอะแล้วงี้ใช่ไหมครับผมซึ่งน้ำหอมตัวเนี้ยมันเป็นน้ำหอมโปโลแต่มันเพิ่งจะออกมาได้ไม่นานและเป็นกลิ่นที่ผมมีความรู้สึกว่าถึงสัญลักษณ์ความเป็นโปโลมันจะดูอายุเยอะแล้วอะแต่น้ำหอมกลิ่นเนี้ยมันกลับทำออกมาได้ดูมีความสมัยใหม่มันเป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกถึงความเป็นซิตรัสมาให้ความรู้สึกถึงความเป็นอะควาติกแต่เป็นกลิ่นซิตรัสเป็นกลิ่นอะควาติกที่มีความสุขุมนุ่มลึกและเป็นผู้ใหญ่ในตัวมันเปิดมาด้วยกลิ่นที่รู้สึกถึงความเป็นซิตรัสอย่างแน่นอนชัดเจนนะครับผมแล้วก็ผมมีความรู้สึกถึงความเป็นสับปะรดของมันด้วยที่ไม่รู้ว่าในโน้ตมีกลิ่นนั้นหรือเปล่านะแต่พออยู่บนรากกายไปเรื่อยๆมันจะเริ่มมีความอะควาติกมากขึ้นมีความใสมากขึ้นมันมีความรู้สึกถึงความเป็นคนที่ทันสมัยมากขึ้นและหลังจากนั้นกลิ่นนี้มันจะจบลงด้วยกลิ่นที่มีความเป็นแบบมัดๆนะครับผมซึ่งกลิ่นมัดกลิ่นอย่างนั้นอ่ะมันมีความรู้สึกถึงความเป็นแป้งๆซึ่งมีความรู้สึกถึงความเป็นผู้ใหญ่ครับผมดังนั้นกลิ่นนี้นะครับผมก็เลยมีความรู้สึกว่านึกถึงคุณกรเพราะว่าเขาเป็นคนยุคกลางๆแอบจะยุคเก่าด้วยซ้ำแต่เขาก็ยังมีความพยายามที่จะเข้าใจคนรุ่นใหม่เข้าใจโลกใบใหม่เข้าใจและเปิดรับสิ่งใหม่ตลอดผมก็ได้มีความรู้สึกว่ากลิ่นของโปโลดีฟบลูพาฟาร์มเนี่ยมีความรู้สึกถึงความเป็นคุณกรของพรรคชาติกล้าพัฒนาครับโอเคสำหรับกลิ่นต่อไปนะครับผมที่ผมเลื่อนมาแล้วเจอรู้สึกว่าคนนี้ผมคุ้นเคยนะครับผมนั่นก็คือพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับผมซึ่งคนที่เป็นแคนดิเดตนายกแบบชัดเจนมากก็คือคุณประยุทธ์จันโอชาหรือพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นลุงตู่ของเรานั่นเองนะครับผมของเราสั้นนะครับผมและกลิ่นที่ทำให้ผมรู้สึกถึงความเป็นพลเอกประยุทธ์จันโอชาของพรรครวมไทยสร้างชาตินั่นคือกลิ่นของนี่ครับชองปองกระเยละแมทุกคนจะเป็นอย่างไรนะขออนุญาตดมกันเลยครับคือชองปองกระเยละแมเนี่ยมันเป็นกลิ่นที่ผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นของคนยุคเก่ามันเป็นกลิ่นที่มีความโบราณโบราณนิดนึงมันเป็นกลิ่นที่มีความถึงนึกถึงคนที่แบบว่าไม่ใช่เด็กเจนเราอ่ะมันไม่ใช่กลิ่นที่มีความเป็นวัยรุ่นนะเนี่ยมันเป็นกลิ่นที่เป็นวัยพ่อเราขึ้นไปแล้วนะครับผมถามว่ามันเป็นกลิ่นที่มีความเซ็กซี่มันเป็นกลิ่นที่มีความเท่ไหม
มันมีความเซ็กซี่มันมีความเท่มันมีความดุดันอยู่ในกลิ่นแต่ความดุดันที่มีความโบราณโบราณทุกคนมันเป็นกลิ่นที่มีความติดคนบนผิวมากสิ่งที่ผมชอบในหอมตัวนี้ก็คือมันเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างที่จะดมแล้วเข้าใจเลยคือเป็นกลิ่นที่เหมือนกับว่าเราคุ้นเคยมันมาโดยตลอดนะครับผม 7-8 ปีอะไรเงี้ยเราคุ้นเคยกับกลิ่นนี้มาโดยตลอดแต่ในยุคนี้ปัจจุบันเนี้ยผมมีความรู้สึกว่าน้ำหอมกลิ่นนี้มันดูเก่าเกินไปมันดูล้าหลังเกินไปมันเป็นกลิ่นที่ผมเคยพูดตลอดว่าน้ำหอมกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ถ้าผมจะแนะนำใครสักคนหนึ่งในยุคนี้ตอนนี้พอสอนเนี้ยผมจะไม่แนะนำหอมตัวนี้ครับเพราะว่ามันเป็นกลิ่นที่มีความรู้สึกถึงความมันมีความกลิ่นของลาเวนเดอร์นะและมันก็มีความรู้สึกถึงความเป็นซิตรัสบางๆจางๆนะแต่ทั้งหมดทั้งมวลอ่ะมันเป็นกลิ่นที่มีความรู้สึกเหมือนกับว่าผู้ชายทั้งค่ายทหารถอดเสื้อแล้วก็เหงื่อซกวิ่งผ่านกลัวครับผมแล้วผมมีความรู้สึกว่าผมมึนหัวในกลิ่นนี้ทุกคนมันเป็นกลิ่นตับผู้ชายที่ชัดเจนมากถ้าใครเป็นคนที่มีกลิ่นตัวแดงๆฉีดกลิ่นนี้ไปมันจะทำให้คุณมีความแบบกลิ่นเปรี้ยวกลิ่นแบบนั้นอ่ะกลิ่นคือกลิ่นผู้ชายถอดเสื้อกลิ่นผู้ชายเตะบอลแล้วแบบยังไม่อาบนะแล้วเดินมาเจอเราอะครับผมก็รู้สึกว่ากลิ่นเนี้ยมันดูไม่ค่อยที่จะน่าสนใจในยุคนี้พอสอนนี้เป็นกลิ่นที่มีความเก่าเกินไปเป็นกลิ่นที่มีความล้าหลังเกินไปเป็นกลิ่นที่มีความดุดันแต่เป็นความดุดันที่ไม่มีความเซ็กซี่ความรู้สึกผมนะครับผมดังนั้นเป็นกลิ่นที่ผมไม่ค่อยชอบแล้วกันนะครับผมสำหรับชองปองกอดีละแมวตัวนี้ครับผมไม่ค่อยเหมาะกับอากาศประเทศไทยช่วงนี้นะครับผมมีความรู้สึกความเป็นคุณประยุทธ์จันทร์โอชานะครับผมสำหรับกลิ่นต่อไปแล้วก็คือโอเคพรรคการเมืองที่ผมเลื่อนเจอครับต่อไปคือพรรคเสรีรวมไทยซึ่งแคนดิเดตนายกของพรรคนี้ก็คือพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทนะครับผมอาจถูกหรือเปล่านะครับผมน่าจะถูกนะครับผมโอเคสำหรับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ของพรรคเสรีรวมไทยเนี่ยน้ำหอมที่ผมรู้สึกถึงเขาก็คือน้ำหอมตีนี้ครับปิ้งดิออร์สวาร์ตอีเซอร์นะครับผมทำไมผมถึงรู้สึกว่าปิ่นเนี้ยผมฉีดไปผมดมไปหรือผมได้ยินชื่อของคุณเสรีพิสุทธิ์อ่ะผมรู้สึกอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นน้ำหอมที่ดมแล้วมีความรู้สึกถึงความแบบดุดันไม่เกรงใจใครนะครับผมมันเป็นกลิ่นที่มีความแบบเท่ๆมันเป็นกลิ่นที่มีความแบบกล้าที่จะพูดกล้าที่จะทำกล้าที่จะประเทินกล้าที่จะดึงเสื้ออะไรเงี้ยมีความโหดของกลิ่นทุกคนมันมีความโหดแต่ก็มีความสมาร์ทครับมันเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์เป็นกลิ่นที่มีความดุดันแต่ก็มีเสน่ห์สามารถไปงานทางการได้ไปเที่ยวกลางคืนได้ไปเดทได้เป็นกลิ่นที่รู้สึกถึงความเซ็กซี่นะครับผมซึ่งผมเคยเห็นรูปคุณเสรีพิสุทธิ์ตอนหนุ่มๆแล้วผมว่าเขาก็หล่อดีแล้วก็ถึงตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าคุณเสรีพิสุทธิ์เป็นคนที่มีเสน่ห์นะครับผมในความรู้สึกส่วนตัวนะผมมีความรู้สึกว่าเห็นเขาแล้วเขาเป็นคนที่ดูดีมีเสน่ห์คนหนึ่งนะครับผมแล้วผมมีความรู้สึกว่ากลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่มีความแบบฟิลแบดบอยนิดนึงนะเป็นฟิลแบดบอยเป็นฟิลแบบคนตำรวจเอกอะเนาะผมมีความรู้สึกว่าตำรวจชั้นผู้ใหญ่คนที่มีสีในอาชีพสักหน่อยอะน่าจะเหมาะกับน้ำหอมตัวนี้ครับเป็นน้ำหอมมีความเท่ดีจริงๆแล้วครับน้ำหอมตัวนี้เป็นน้ำหอมกลิ่นโปรดของผมเลยนะเป็นกลิ่นที่ผมรู้สึกว่าเอ้ยชอบมากใช้บ่อยมากในเวลาที่ผมรู้สึกว่าอยากไปงานที่มีความทางการหรือจะใช้ในวันที่ต้องเจอกับคนมากหน้าหลายตามีความเป็นทางการนิดนึงประมาณนี้นะครับโอเคพักต่อไปนะครับผมนั่นก็คือพักประชาธิปัตย์ทุกคนซึ่งสำหรับผมนะครับผมถ้าพูดถึงพรรคประชาธิปัตย์อ่ะผมจะนึกถึงคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหรือคุณชวนหลีกภัยประมาณนี้นะครับผมจะไม่ได้นึกถึงคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ซึ่งคุณจุรินทร์เนี่ยเป็นแคนดิเดตนายกในปีนี้ของพรรคประชาธิปัตย์เนาะสำหรับคุณจุรินทร์เนี่ยจากที่ผมไปศึกษาเขามาไปดูเขามาตามเพจต่างๆเว็บต่างๆหรือดูการสัมภาษณ์เขามาผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีความรู้สึกถึงความเป็นทางการเขามีความรู้สึกถึงความเรียบหรูดูแพงเป็นคนที่มีความรู้สึกว่าดูเป็นคนที่ฟิลมองจากภายนอกนะดูเป็นคนมีการศึกษาทุกคนดูลุคเขาเป็นประมาณนั้นซึ่งน้ำหอมตัวใดอ่ะที่ผมเชื่อมโยงถึงเขาได้ก็น้ำหอมตัวนี้กับปิ๊งซิเดียฟาร์มมัสตูเอตเดียบะฟาร์มทุกคนมันเป็นกลิ่นที่มีความแบบมันเป็นกลิ่นที่มีความหรูหรามากๆมันเป็นกลิ่นที่มีความทางการมากๆมันเป็นกลิ่นที่คุณดมไปอ่ะคุณจะนึกถึงผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามที่มีความเรียบหรูดูแพงเป็นคนที่มีความเป็นทางการเป็นคนที่มีความสุภาพเป็นคนที่พูดจาอะไรอ่ะคิดมาก่อนแล้วคิดมาดีแล้วถึงจะพูดออกมานะครับผมเป็นคนที่แบบว่ามีวัฒนธรรมสวยหรูอยู่ในกลิ่นเนี่ยผมก็รู้สึกนะนะสำหรับหอมกลิ่นเนี้ยผมก็รู้สึกว่าผมเชื่อมโยงไปถึงคุณจุรินทร์ได้ซึ่งผมก็ต้องบอกตามตรงนะผมไม่ได้สนิทชิดเชื้ออะไรกับเขาผมยังพูดไปข้างตัวเลยถ้าพูดถึงประชาธิปัตย์ผมจะไม่ได้นึกถึงเขาเลยอันนี้มันกำลังนะผมก็รู้สึกว่าน้ำหอมตัวนี้เหมาะกับคุณจุรินทร์เพราะว่ากลิ่นมันไปในเชิงอะทุกคนมันมีความเป็นทางการมันไม่ใช่กลิ่นที่เข้าถึงได้ง่ายในความรู้สึกของผมนะครับซึ่งคำว่าไม่ได้เข้าถึงได้ง่ายไม่ได้หมายถึงว่าน้ำหอมตัวนี้ใช้ยากนะ
แต่มันเป็นกลิ่นที่คุณจะต้องคิดที่หนึ่งถึงเวลาสถานที่ที่ใช้น้ำหอมตัวนี้ครับคือน้ำหอมตัวนี้ถามว่ามันใช้ไปไหนก็ได้ไหมมันก็จะใช้ไปไหนก็ได้แหละแต่ว่าส่วนตัวผมมีความรู้สึกว่ามัสสวยของเซนิลสฟาร์มแบบตัวนี้มันมีความหรูหราดูดีดูแพงมากคุณจะต้องเลือกสถานที่คุณจะต้องเลือกเสื้อผ้าในการใช้ได้หนึ่งซึ่งผมรู้สึกว่าลุคทั่วไปการพูดการจาของคุณจูลี่เนี่ยประมาณนี้ครับทุกคนมันมีความหรูหราดูดีดูแพงมีความพูดอะไรมาแล้วมันมีความเป็นหลักการนิดนึงอะไรประมาณนี้ผมก็เลยสื่อได้ถึงน้ำหอมตัวนี้ซึ่งถ้าผมจะนึกถึงน้ำหอมตัวนี้ไปถึงคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะผมก็รู้สึกว่าผมนึกถึงได้เพราะว่ามันเป็นกลิ่นที่มีความรู้สึกถึงคนที่แบบพูดจาดีพูดจาแบบคิดมาแล้วแต่ทำได้ไม่ได้อันนั้นก็อีกเรื่องนึงนะครับผมนั่นก็คือกลิ่นของซิเวียฟาร์มมัคสเวตกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ผมชอบมากๆอีกกลิ่นนึงของซิเวียฟาร์มตัวนี้อยากคุณไปลองดูครับผมแนะนำว่าคุณจะไม่ผิดหวังสำหรับตัวนี้ผมชอบกลิ่นนี้ครับโอเคโอเคสำหรับพักต่อไปนะครับผมที่ผมเจอขออนุญาตเลื่อนดูครับนั่นคือพักเพื่อไทยทุกคนซึ่งเพื่อไทยในปีนี้คนที่มีความชัดเจนมากผมมีความรู้สึกว่าถ้าพูดถึงพรรคเพื่อไทยอ่ะผมจะนึกถึงคุณทักษิณชินวัตรผมจะนึกถึงคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรและผมก็ยังนึกถึงคุณแพทองธารชินวัตรด้วยครับผมสำหรับกลิ่นของคุณแพทองธารชินวัตรน่ะผมว่าคุณแพทองธารนะเป็นผู้หญิงที่มีความมั่นใจเป็นคนที่มีความเข้าถึงง่ายไหมก็ดูจะเข้าถึงง่ายเป็นคนที่มีความหัวสมัยใหม่ไหมผมก็ถือว่าคุณแพทองธารชินวัตรอ่ะก็มีความรู้สึกถึงความเป็นผู้หญิงหัวสมัยใหม่อยู่ดังนั้นกลิ่นที่ผมนึกถึงคุณแพทองธารชินวัตรก็คือกลิ่นนี้ครับซิปแพชิโอเน่ทุกคนแต่ซิปแพชิโอเน่ที่ผมหยิบมาเนี่ยเป็นซิปแพชิโอเน่เอคลาร์นะครับผมเอคลาร์ใช่ไหมผมประมาณเนี้ยแต่สำหรับผมนะครับผมกลิ่นของคุณแพทองธารชินวัตรน่ะมันไม่ใช่กลิ่นนี้หรอกสำหรับผมอ่ะมันเป็นกลิ่นซีแพชิโอเน่ตัวดังนะครับผมเป็นสีแดงที่เราได้กลิ่นกันประจำบ่อยๆแล้วก็หลายคนรู้จักแล้วก็เป็นกลิ่นที่เข้าถึงง่ายนะครับผมทำไมผมถึงนึกถึงคุณแพทองธารชินวัตรของตัวนี้ก็คือซีแพชิโอเน่นะครับผมมันเป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกถึงคนที่ทำงานเก่งเป็นคนที่มีความมั่นใจเป็นกลิ่นที่มีความยูนิเซ็กซ์กล่าวคือคุณแพทองธารชินวัตรอ่ะเป็นผู้หญิงนะเป็นผู้หญิงแหละนะก็เป็นผู้หญิงมึงแพทองธารเป็นผู้หญิงเนาะแต่ว่าผมก็เข้าใจว่ากลิ่นเนี้ยนอกจากความเป็นผู้หญิงแล้วมันมีความเป็นผู้ชายอยู่ในกลิ่นด้วยมันอาจจะเป็นกลิ่นที่แบบว่าเปิดมาภายนอกเห็นภายนอกอ่ะเป็นผู้หญิงที่มีความเก่งเป็นผู้หญิงที่มีความมั่นใจเป็นผู้หญิงที่มีความก้าวทันโลกเป็นผู้หญิงที่มีไหวพริบดีแต่ในความเป็นผู้หญิงของน้ำหอมตัวเนี้ยก็มีความเป็นผู้ชายที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังของมันอยู่เหมือนกันนะครับผมก็รู้สึกว่าคุณแพทองธารชินวัตรตลอดผมอ่ะมันเป็นกลิ่นของซีแพชิโอเน่ครับผมเป็นผู้หญิงที่มีความแบบทำงานเก่งดูดีดูแพงแล้วก็มีความเข้าถึงง่ายแต่ก็เป็นความเข้าถึงง่ายที่มีชั้นเชิงครับผมไม่ใช่ผู้หญิงที่มีความเข้าถึงง่ายแบบว่ากระโดดกระโจนก็มาก่อนเลยไม่ใช่ครับผมเป็นคนที่มีความไว้เนื้อไว้ตัวอยู่ในระดับนึงครับกับน้ำหอมตัวนี้นะครับผมซึ่งผมมีความรู้สึกว่าพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคที่มีความเก่าแก่และก็เป็นพรรคที่อยู่มานานใช่ไหมซึ่งกลิ่นเนี้ยมันเป็นกลิ่นที่มันมีความแบบผมเอาไปให้คนยุคนี้ดมคนยุคนี้ก็ชอบผมไปให้พ่อแม่ผมดมซึ่งเป็นคนยุคเก่าแล้วเขาก็ยังคงชอบกลิ่นประมาณนี้อยู่เป็นกลิ่นที่ดูสมัยใหม่แต่ก็เป็นกลิ่นที่มีความร่วมสมัยอยู่ในทีดังนั้นนะครับผมสำหรับคุณแพทองธารชินวัตรกลิ่นที่ผมนึกถึงก็คือกลิ่นของซิปแพชิโอเน่นะครับผมเป็นกลิ่นประมาณนี้ครับทุกคนโอเคพักต่อไปนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตเลื่อนดูนะครับว่าจะเจอใครนะครับโอเคพักต่อไปที่ต่อจากพักเมื่อกี้นี่ก็คือพักก้าวไกลนี่เองทุกคนซึ่งผมจะบอกว่าพรรคก้าวไกลอ่ะคนที่เป็นแคนดิเดตนายกก็คือคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับผมคือผมจะบอกเลยนะครับผมพอพูดถึงพรรคอนาคตใหม่อ่ะสำหรับพรรคนี้น้ำหอมตัวแรกที่วิ่งเข้ามาในหัวผมอ่ะในความรู้สึกของผมก็คือน้ำหอมตัวนี้ครับปิ๊งมาร์คเจคอบเดซี่เอเวอร์โซเฟรชทุกคนทำไมผมถึงรู้สึกว่าน้ำหอมตัวนี้มันดูเป็นพรรคก้าวไกลเพราะว่าหนึ่งแหละครับทุกคนมันเป็นน้ำหอมที่มีสีส้มอยู่ในตัวมันเป็นน้ำหอมที่มีความรู้สึกว่าดูยังไงก็มีความส้มๆ มันมีความเป็นส้มอ่ะทุกคนซึ่งพรรคก้าวไกลเนี่ยความรู้สึกของหลายๆคนอ่ะเขาก็จะเรียกว่าพรรคส้มใช่ไหมซึ่งผมมีความรู้สึกว่าพอพูดถึงพรรคก้าวไกลอ่ะผมก็นึกถึงน้ำหอมตัวนี้นะครับผมถ้าพูดถึงคุณช่อพันธิกาอย่างเงี้ยหรือคุณธนาธรผมก็จะนึกถึงน้ำหอมประมาณนี้อันนี้ในความรู้สึกส่วนตัวของผมถ้าเป็นโดยรวมของก้าวไกลนะแต่ถ้าให้ผมพูดถึงคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับผมกลิ่นที่ผมดันรู้สึกจริงๆสำหรับความเป็นตัวเขาแล้วก็ถ้าคุณพิธาเป็นแคนดิเดตนายกอ่ะเราก็ต้องให้กลิ่นนี้เป็นกลิ่นของพรรคก้าวไกลด้วยนั่นก็คือกลิ่นของปิ๊งอีซองไวน์เลยประฟามทุกคนทำไมผมถึงคิดว่าคุณพิธาเหมาะสำหรับหอมตัวนี้ก็เพราะว่า
อีฟเฟคลองไวน์เลยฟาฟานเป็นกลิ่นน้ำหอมที่ผมชอบมากทุกคนเป็นกลิ่นที่ผมใช้แทบจะทุกการทุกงานไม่ว่าจะไปไหนเดินเล่นเที่ยวทำงานหรือไปงานทางการผมก็เลือกที่จะหยิบน้ำหอมตัวนี้มาใช้เพราะว่าผมว่าน้ำหอมตัวนี้มันเป็นน้ำหอมที่มีความดูดีครับแต่เป็นความดูดีที่เข้าถึงง่ายเป็นความดูดีที่มีความสดชื่นของความเป็นซีตัสมันมีความเผ็ดๆมันมีความซับซ่าอยู่ในกลิ่นคือสำหรับผมนะครับผมสำหรับที่ทางลองไวน์เรื่องความตัวเนี้ยผมว่ามันเป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกถึงความหลากหลายดีทุกคนมันเป็นกลิ่นที่ไม่ว่าเราจะไปทำอะไรก็สามารถใช้น้ำหอมตัวนี้ได้คุณไม่จำเป็นจะต้องคิดเยอะครับเวลาที่คุณใช้น้ำหอมตัวเนี้ยไม่ว่าคุณจะทำอะไรบนโลกใบนี้คุณสามารถใช้น้ำหอมตัวนี้ได้เลยเป็นน้ำหอมที่มีความเป็นคนสมัยใหม่และก็มีความสุขุมนุ่มลึกอยู่ในกลิ่นด้วยพูดตามตรงนะครับผมถ้าพูดถึงอีฟลองตระกูลวายเนี่ยคุณอาจจะนึกถึงอีฟลองวาย EDP ตัวดังนั้นใช่ไหมแต่สำหรับผมอะอีฟลองวาย EDP เป็นน้ำหอมที่มีความหอมจริงไหมหอมจริงติดทนไหมติดทนกระจายตัวดีไหมกระจายตัวดีครับทุกคนเป็นกลิ่นที่ดีเลยแต่ว่ามันเป็นกลิ่นที่บางทีเราก็จะต้องคิดนิดหนึ่งในหน้าร้อนคุณอาจจะต้องคิดเวลาเดินมาเจอแดดอย่างเงี้ยถ้าคุณสเปรย์เยอะไปหน้าร้อนมันก็ดูมึนได้นะครับแต่สำหรับอีฟลองวายเลยประมาณมันเป็นกลิ่นที่มีความเซ็กซี่มันเป็นกลิ่นที่มีความหัวสมัยใหม่และมีความชัดเจนอยู่ในกลิ่นก็คือมีความชัดเจนนะแต่ก็สามารถใช้ในทุกการทุกงานไม่รบกวนใครเป็นกลิ่นที่แบบว่าไปทำอะไรก็ได้ถึงผลผมก็รู้สึกว่าคุณพิธาบอกน้ำหอมตัวนี้ซึ่งน้ำหอมตัวนี้มันให้ความรู้สึกหลากหลายมิติยิ่งคนอย่างที่ผมพูดไปข้างต้นน่ะมันใช้ไปทำอะไรก็ได้ดังนั้นถ้าคุณคิดว่าคุณจะไปเดินเล่นหัวๆขำๆธรรมดาเดินเล่นกับเพื่อนอย่างเงี้ยตัวนี้คุณก็สามารถจะเรียกใช้งานได้หรือถ้าคุณใช้เป็นงานทางการหน่อยเขาก็มีความสุภาพมากพอและมีความตะโกนน้อยกว่าอีฟแองลองไวน์ EDP ครับตัวไวน์ EDP จะมีความชัดเจนของกลิ่นแต่เป็นความชัดเจนที่ตะโกนจนเกินไปบางทีอะดอมมึนหัวดอมเย็นหัวได้แต่น้ำหอมตัวนี้เป็นกลิ่นที่มีความชัดเจนในกลิ่นนะเป็นกลิ่นที่มีความตรงไปตรงมานะแต่มันเป็นความตรงไปตรงมาที่พอดีและเป็นความตรงไปตรงมาที่ค่อนข้างที่จะเอาไปทำอะไรก็ได้มีความชัดเจนอยู่ในตัวแต่เป็นความชัดเจนที่ไม่ได้รุนแรงจนเกินไปนะครับผมเป็นกลิ่นที่มีความร่วมสมัยผมรู้สึกว่าน้ำหอมตัวนี้ในความร่วมสมัยเขาอ่ะมันแอบจะเป็นกลิ่นที่สื่อสารของคนยุคใหม่มากกว่าซึ่งพูดตามตัวนะอีฟแองลองตระกูลวายตัวเนี่ยเขาก็บอกอยู่แล้วเป็นชื่อของคนเจนวายนะครับผมเป็นน้ำหอมของคนเจนวายอะไรเงี้ยคนเจนเอ็กซ์คนเจนแซดอะไรเงี้ยก็น่าจะชอบน้ำหอมกลิ่นนี้ได้ไม่ยากเหมือนกันครับเพราะว่าเป็นกลิ่นที่มีความหัวสมัยใหม่อยู่ในกลิ่นมากๆแล้วก็สามารถใช้ได้ทุกการทุกงานในตอนนี้ครับเป็นน้ำหอมตัวนึงที่ผมใช้บ่อยมากและเป็นน้ำหอมที่ถ้าหมดขวดแล้วนะครับผมก็จะซื้อน้ำหอมตัวนี้ใช้ต่อเรื่อยๆเพราะผมรักน้ำหอมตัวนี้ครับอีฟแองลองไวน์เลยประปามและกลิ่นนี้ผมรู้สึกบุญพิธาลิ้มเจริญรักครับโอเคครับสำหรับกลิ่นต่อไปนะครับผมพักที่ผมเลื่อนเจอนะครับผมนั่นก็คือพักไทยสร้างไทยซึ่งคนที่ผมรู้สึกว่าผมชัดเจนเวลาที่เห็นพรรคไทยสร้างไทยอ่ะผมจะนึกถึงใครก็คือคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ทุกคนสำหรับคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์เนี่ยน้ำหอมที่ผมนึกถึงก็คือน้ำหอมตัวนี้ครับปิ๊งอีฟแองลองลิเบิร์กทุกคนทำไมผมถึงนึกถึงอีฟแองลองลิเบิร์กเวลาที่นึกถึงคุณสุดารัตน์นะครับผมเพราะว่าลิเบิร์กเนี่ยผมขออนุญาตเอาตัวนี้ฉีดแล้วกันนะผมเพิ่งได้แบบสเปรย์ขนาด10 ml มานะครับทุกคนเลยขวดก็มีความแบบตกน่าจะแตกทันทีนะครับผมเหตุผลที่ว่าทำไมผมถึงมองว่าอีฟแองลองลิเบิร์กอะไรมาฟาร์มเนี่ยเหมาะกับคุณสุดารัตน์เพราะว่าผมว่ากลิ่นนี้มันมีความนึกถึงผู้หญิงที่มีความมั่นใจเป็นผู้หญิงที่มีการมีงานทำเป็นผู้หญิงที่มีความเป็นผู้หญิงเก่งประมาณนี้นะครับผมซึ่งผมมีความรู้สึกว่าภาพลักษณ์ลักษณะการพูดการสื่อสารของคุณหญิงสุดารัตน์เป็นผู้หญิงที่มีความอบอ้อมอารีนะเป็นคนที่มีความใจดีนะแต่ความใจดีของเขาเป็นคนที่มีความสุภาพแต่เฟิร์มทุกคนเป็นคนที่ไม่ได้ใช้คำหยาบคายแต่คุณฟังแล้วถ้าคุณคิดตามอ่ะเขาเป็นคนที่ให้ความรู้กับเราได้ดีมากเขาเป็นคนที่พูดอะไรมาแล้วมันมีความเป็นหลักการเขาเป็นคนที่พูดอะไรมาแล้วมีความเป็นแบบมีความเป็นแม่ที่มีความจิตใจดีและมีความหัวสมัยใหม่อยู่ในตัวเป็นคุณแม่ที่ไม่ได้ดูแบบล้าหลังอ่ะทุกคนเป็นคุณแม่ยุคใหม่เอาดีกว่าผมก็เลยนึกถึงน้ำหอมตัวนี้เพราะน้ำหอมตัวนี้เป็นน้ำหอมที่นึกถึงผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงยุคใหม่เป็นผู้หญิงที่ความกล้าคิดกล้าทำกล้าที่จะเสี่ยงและเป็นผู้หญิงที่มีประสบการณ์ชีวิตครับผมก็เลยรู้สึกว่าอีแซงลองนิเบิร์กอะดัมฟาร์มเนี่ยเหมาะสำหรับคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์สิ่งนี้ให้ความรู้สึกถึงความเป็นผู้หญิงหน่อยมากมากเลยครับผมผู้หญิงทำงานเก่งผู้หญิงเฉลียวฉลาดผู้หญิงมีความมั่นใจและมีความร่วมสมัยน่าจะเหมาะสำหรับน้ำหอมตัวนี้ครับทุกคนสำหรับกลิ่นต่อไปแล้วจะเป็นกลิ่นสุดท้ายของคลิปนี้นะครับทุกคนเบอร์พัก
ุดท้ายที่ผมเจอและผมน่าจะรู้จักดีแล้วผมคิดว่าทุกคนน่าจะรู้จักดีก็คือพรรคพลังประชารัฐครับคนที่เป็นคันดิเดตนายกก็คือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับสำหรับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณน้ำหอมที่ผมคิดว่าเหมาะกับท่านก็คือไม่มีทุกคนคุณฟังมาถึงนี้คุณรู้สึกว่าอ้าวทำไมทุกคนมีแล้วคุณประวิตรไม่มีคือผมมีความรู้สึกว่าคุณประวิตรอ่ะเป็นคนที่มีความอายุเยอะแล้วเป็นคนยุคเก่าเป็นคนที่ยุคเก่ามากๆคือไม่น่าจะใช้น้ำหอมอะไรอย่างเงี้ยผมมีความรู้สึกว่าคุณประวิตรอ่ะเป็นคนที่เก่าเกินไปเกินกว่าที่จะมาใช้น้ำหอมเป็นความล้าหลังในความรู้สึกผมนะครับผมดังนั้นกลิ่นที่เหมาะกับคุณประวิตรวงษ์สุวรรณนั่นก็คือกลิ่นของอันนี้คือยาดมผสมสมุนไพรตาหงไทยครับผมดังนั้นยาดมยาหม่องเนี่ยน่าจะเหมาะสำหรับคุณประวิตรนะครับผมคือยาดมยาหม่องอ่ะผมให้ความรู้สึกถึงคนที่มีความแบบมึนๆเวียนๆศีรษะมีความงงๆอยู่ในกลิ่นมีความแบบว่าถ้าคุณรู้สึกว่าคุณวิงเวียนศีรษะมีความงงๆคุณพูดไม่ค่อยรู้เรื่องหรือคุณพูดอะไรมาแล้วแบบเหมือนกับคนที่พร้อมที่จะเป็นลมอยู่ตลอดเวลาน่าจะไม่เหมาะสำหรับการใช้น้ำหอมทุกคนคนที่มีความวิงเวียนศีรษะมีความงงเป็นคนยุคเก่าแล้วเป็นคนที่มีความล้าหลังไปแล้วอ่ะผมว่าไม่เหมาะกับการใช้น้ำหอมสิ่งที่จะเหมาะกับเขาก็คือยาดมหงไทยครับผมอย่างแรกก็มีความว่าคำว่าไทยแล้วก็มีความเป็นแบบมีความรักไทยเนาะในกลิ่นผมรู้สึกว่ากลิ่นนี้น่าจะเหมาะสำหรับคุณประวิตรวงษ์สุวรรณครับผมนั่นก็หมดไปแล้วนะครับผมสำหรับพรรคการเมืองและน้ำหอมที่เหมาะสมครับทุกคนปรบมือสุดท้ายนะครับผมก็ยังจะบอกว่าหากคุณชอบใครรักใครผมแนะนำให้คุณไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งครับคือสมมตินะครับผมถ้าวันนี้คุณใช้สิทธิ์ใช้เสียงตัวเองและไปเลือกตั้งใครสักคนหนึ่งที่คุณคิดว่าเหมาะสมสมควรดีแล้วคุณชอบคุณรักในความเป็นเขาคุณรักในพรรคของเขาคุณมั่นใจในศักยภาพของเขาอะผมบอกเลยนะครับว่าคุณไม่ต้องกลัวเลยว่ามันจะแพ้หรือจะชนะเพราะไม่ว่าจะแพ้หรือจะชนะมันคือเป็นสิทธิ์ส่วนตัวของเราเราจะต้องใช้สิทธิ์ที่เรามีอยู่ไปกาพรรคที่เราชอบไปเลือกคนที่เราชอบเพื่อให้เขามาบริหารมาพัฒนาประเทศแทนเรานะครับผมการเลือกใครสักคนเข้าไปเป็นนายกการเลือกใครสักคนเข้าไปเป็นส.ส.เนี่ยมันเป็นการเลือกตัวแทนของเราคนหนึ่งเราตั้งใจที่จะให้เขาเป็นหัวหน้าของเราอีกคนหนึ่งเราตั้งใจที่จะให้เขาเป็นกระบอกเสียงของเรานะครับผมดังนั้นเลือกคนที่คุณชอบและถึงมันจะมีความเสี่ยงว่าถ้าเลือกคนนี้โอกาสที่จะเป็นอาจจะน้อยนะไม่ต้องไปสนใจครับผมแนะนำให้คุณเลือกไปเลยชอบใครให้เลือกทำตามเสียงหัวใจของคุณเองครับผมชอบใครรักใครไปเลือกคนนั้นใครที่เลือกพรรคนี้ก็ไม่ผิดใครที่เลือกพรรคนี้ก็ไม่ผิดแต่ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะพูดว่าคุณอยากจะเลือกพรรคไหนคุณมีสิทธิ์ที่จะชอบพรรคไหนคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกพรรคไหนและทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีเสียงของตัวเองเลือกคนที่ดีเลือกคนที่รักเลือกคนที่ชอบเลือกคนที่จะนำพาเราไปสู่ประเทศที่มีการพัฒนาที่ดีขึ้นต่อไปครับผมก็เชิญชวนทุกคนให้มาเลือกตั้งในครั้งนี้และนอกจากการไปเลือกคนที่ดีคนที่ชอบพรรคที่ใช่แล้วนะครับผมคุณก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด subscribe จะเป็นกำลังใจให้กันและอย่าลืมกดกระดิ่งขึ้นๆๆให้กันด้วยเราจะได้กลับมาพบกันอีกนะครับผมวันนี้ผมแบงค์ไปแล้วนะครับสวัสดีครับทุกคน